ีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเรา2คนนะคะอาจารย์จากแล้วก็ดิฉันสตักกมลในรายการล้อปมข่าวไม่ได้พูดนานเมื่อวานไม่ได้พูดด้วยเมื่อวานเราพูดแต่ซินเซียยูอีสิ่งนี้ไม่กล้าพูดเดี๋ยวพูดผิดอีกวันนี้ก็เลยล้อปมข่าวให้เต็มปากเต็มคำนะคะก็หลายท่านคงไปมีความสุขกับครอบครัวนะครับกับเรื่องของเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมแต่ปีนี้ได้ยินข่าวว่าอะไรนะที่เคยจัดทุกปีไม่จัดในกรุงเทพอ่ะที่เยาวราชใช่ไหมก็คือทุกท่านบอกว่าการจัดเทศกาลตรุษจีนปีนี้ไม่อยากให้ไปรื่นเริงกันเพราะว่ายังเป็นช่วงของการถวายความอาลัยนะคะในหลวงรัชกาลที่9กันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไปจัดที่สวนลุมพินีค่ะนะคะย้ายไปจัดสวนลุมพินีแล้วก็แน่นอนว่าก็คือมีกิจกรรมอะไรก็เต็มที่เหมือนเดิมนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดแต่ว่าเปลี่ยนที่จัดนั่นเองนะคะก็ชาวเยาวราชเองก็เป็นคนที่รักในหลวงมากๆนะคะทุกคนก็อยากจะได้ถวายความอาลัยพระองค์เชื้อพระองค์ก็จะเดินทางไปที่เยาวราชทุกปีใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเฉพาะพระเทพไปตลอดเลยใช่ไหมคะใส่ชุดประจำชุดน่ารักเลยชุดแดงตลอดเวลาแต่ปีนี้ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามก็ต้องยอมรับว่าตามเหตุการณ์แบบนี้ใช่เดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาเหมือนเดิมผมคึกคักเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะเอาล่ะแล้วข่าวของเราวันนี้ก็ยังมีเรื่องราวที่ต้องติดตามกันนะคะสำหรับรองอธิบดีที่เราเกริ่นไว้เมื่อวานที่ไปขโมยภาพที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ได้ไปขโมยที่จีนนะคุณสุภักษ์สงวนดีกุลอ๋อไม่ได้ไปที่จีนนี่ไปญี่ปุ่นไปที่ญี่ปุ่นค่ะรองอธิบดีกรมแล้วรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกระทรวงพาณิชย์ครับทำไมคุณไม่รู้หรือว่าถ้าคุณไปทำอะไรแบบนี้แล้วมันจะมีโทษอาจจะเป็นอย่างนี้นะผมมองในแง่ดีนะ อาจจะเป็นว่าตัวของท่านสุภัทรเนี่ยเดินทางไปที่โรงแรมเห็นภาพสวยก็บอกว่าภาพนี้สวยเนาะแล้วคนญี่ปุ่นได้ยินก็เฮ้ยแกก็เลยหยิบเข้าใจว่าให้แล้วก็เดินไปอันนี้ก็สวยเนาะนี่บอกให้พี่แกดีว่าถามแค่3รูปนะที่ถ้า3ถ้าถามได้หมดได้10รูปนี่คงหยิบไปหมดเลยให้หมดเลยค่ะผู้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าพอเจอเป็นท่านนี้ก็เลยไปดูกระเป๋าเจอจริงๆนะคะเห็นบอกว่าหลายคนบอกเอ๊ะเป็นท่านเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการหยิบฉวยอะไรคือมีทางการแพทย์มาบอกนะบอกว่าโรคคริปโตมาเนียคือโรคนี้จะเป็นแบบอยากได้จนหักห้ามใจไม่ได้แล้วก็หยิบมาจนขาดสำนึกจริงเหรอเขาบอกมีอย่างเขามีโรคนี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านกลับมาแล้วท่านบอกว่าท่านเป็นโรคคริปโตมาเนียนะก็ต้องกลับมาทบทวนว่าแล้วกระทรวงทบวงกรมในประเทศไทยนี่ตกลงรับคนแบบนี้จ้างท่านมาจ้างมาเป็นระดับนี้นะแสดงว่าท่านหยิบมาหลายภาพใช่ไหมน่าจะไปตรวจสอบที่บ้านแล้วเนี่ยมีคลังรูปไปขนาดไหนเนี่ยหรือว่าจะเป็นคลังอย่างอื่นด้วยของเขิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องตามไปดูหรือไม่ก็ต้องเชิญมาที่นิวแล้วฮะแล้วก็ต้องแอบจับตาดูจะหยิบแหลงเราไปไหมเขาบอกงี้จ้ะเขาบอกว่าถ้าเกิดอ้างอย่างเงี้ยอาจจะไม่ผิดไงแต่จริงๆต้องตรวจสอบจริงๆญี่ปุ่นเขาไม่ได้โง่นะคะเขาไม่ได้โง่นะคะใช่ไหมคะตอนนี้ได้ยินข่าวว่าเจ้าของโรงแรมก็บอกว่าถ้าสำนึกก็จะไม่อะไรมากมายก็คือขอเสียค่าปรับมาหรือว่าค่าเสียหายมาแล้วก็จะหยุดการดำเนินคดีผมว่าจริงๆแล้วคดีความอาญาของญี่ปุ่นเขายอมความกันได้แล้วคือผมไม่รู้ตัวนี้คือยังไงอะนะแต่ว่าที่แน่ๆคือกลับมาเมืองไทยแล้วท่านจะทำอย่างไรกับคนในประเทศไทยท่านด้วยท่านจะเข้าสังคมอย่างไรท่านจะยืนในสังคมนี้อย่างไรแล้วมันไม่ใช่ตัวท่านเดียวนะลูกหลานท่านลูกเมียท่านเนี่ยลำบากลำบนไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะไอ้รูปแค่3รูปเนี่ยสามรูปนี้ปรากฏว่ามีข่าวลือก่อนหน้านี้อาจารย์ว่าภาพ3ภาพเนี่ยที่ขโมยมาเนี่ยมีภาพของหญิงสาวคนนึงแล้วเป็นภาพที่สวยมากโอ้โหแบบว่าเผยเห็นเนินอันขาวของ อย่างสวยปรากฏว่ามีคนไปสืบมาโอ๊ยภาพนี้เนี่ย มีเจ้าของเขาเรียกว่าต้นแบบคือนางแบบภาพมีชีวิตอยู่จริงเขาบอกเป็นนางเอกหนัง AV อาจารย์ไม่รู้จักใช่ไหมหนังไม่รู้หนังไม่รู้ผมไม่รู้จริงเหรอไม่รู้เลยไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเห็นเลยเขาวัดเขาวาธรรมะธรรมโมหรือว่าธรรมกายยังไม่ผมเข้าเลยนี่วนกลับมาอีกแล้วคือหนัง AV คือหนังผู้ใหญ่หนังผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวนี้มันโจ่งแจ้งตนไม่รู้จะไม่สามารถจะบอกว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ได้ที่ดูกันเพราะว่าเข้าไปเซิร์ชเนี่ยคำว่าสระโอคำเดียวอาจารย์นี่บอกได้เลยนะนี่ปิดบอกเขาอีกคำว่าสระโอคำเดียวเนี่ยมันมาหมดเลยนะมาหมดเลยใช่ไหมคำว่าโป้สระโอมานี่มันปาโป้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าคนเนี้ยนางเอกเอวีคนนี้ชื่อซาโอริฮาระหลายคนบอกว่าหนุ่มๆนี่ไม่มีใครไม่รู้จักเธอเลยอาจารย์รู้จักนี่ผมไม่รู้จักเหรอผมไม่รู้จักเอาอมพามาพูดในที่อาจารย์นี่จะมองผมอย่างนั้นได้ไงไม่รู้จักจริงๆคนนี้ไม่เคยดูแบบนี้เลยเป็นอาจารย์วิชาการเป็นเรื่องของธรรมะธรรมโมใช่ต้องเลยมองดูเลยต้องไปแล้วเป็นนางเอกใช่ไหมใช่แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ไงตัวภาพนี้ที่ข่าวนี้ไม่จริงเป็นการลงข่าวของเว็บไซต์เมืองไทยนี่แหละสำนักข่าวเมืองไทยแล้วไปลงผิดว่าเป็นภาพคนนี้จริงๆไม่ใช่เป็นภาพทิวทัศน์3ภาพด้วยกันซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าแพงนะอาจารย์รวมกันแล้ว3ภาพเนี่ยก็คือเท่าไหร่นะ 5,000 บาทประมาณ 15,000 เยนก็ประมาณ 5,000 บาทประมาณก็คือเฉลี่ยแล้ว3ภาพเท่าไหร่เองอ่ะค่ะแต่ประเด็นตัวนี้ครับน้อยคือแม้ว่ายังไงก็ช่างเนี่ยเราได้เห็นข่าวเนี่ยกับรูปเนี้ยผ่านทั้งสื่อ
ปกติด้วยนะหลายช่องหลายหนังสือออกมาเนี่ยมันแบบเหมือนกับเป็นเรื่องจริงเลยอ่ะจนผมรู้สึกว่าเออน่าไปหามาสักรูปเนาะเห็นว่าเกิดอารมณ์ร่วมอุปทานหมู่ไปหารูปหรือหาวิดีโอรูปหารูปแม่ต้องดูรูปก่อนนะโอเคเลยเข้าไปทีเกิดอุปทานหมู่ไงตัวแบบดังแบบนี่สวยมากเซ็กซี่มากนี่ต้องยอมรับเรายังอิจฉาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ตัวรูปที่หายไปเป็นรูปวิวค่ะใช่ไหมวิวทิวทัศน์แสดงว่าตัวท่านสุพัฒน์เนี่ยคงจะหลงไหลวิวมากเลยภาพเหล่านี้ไงชอบสะสมภาพเหล่านี้นะคะแต่นั่นแหละปัญหาก็คือว่าจะดำเนินการอย่างคดีกันอย่างไรญี่ปุ่นจะยอมความได้หรือไม่คดีอาญาที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าไม่สามารถยอมความได้กลับมาเมืองไทยตำแหน่งของท่านชื่อเสียงของท่านอนาคตของท่านจะเป็นอย่างไรเพราะตอนแรกเขาบอกว่ามีการบอกว่าไม่ให้ไปบอกกับสถานกงสุลไทยมีการบอกว่าไม่ได้มาครอบครัวก็ไม่ได้มาร้องขอให้กับทางไทยช่วยเหลือเหมือนกับอยากให้คดีนี้เงียบที่สุดแต่มันเงียบไม่ได้แล้วเขาบอกว่าขอเป็นความผิดส่วนตัวแต่มันไม่ได้เพราะตอนท่านไปท่านไม่ได้ไปในฐานะส่วนตัวท่านไปในฐานะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเลยนะที่ไปประชุมตรงนี้นะแล้วเมื่อท่านทำผิดแบบนี้ข่าวดังแน่ครับถ้ามันดังจนขนาดที่ว่ากลับมาเมืองไทยเนี่ยท่านจะทำอย่างไรผมห่วงใยตรงนี้แหละครับว่ากลับมาปั๊บตำแหน่งหน้าที่อย่างไรแล้ว60แล้วนะจะเกษียณอยู่แล้วนะไอ้สิ่งที่ทำดีมาทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกพังคลืนหมดเลยแล้วตรวจสอบทางวินัยอีกว่าจะเป็นยังไงพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้2ปีย้อนไปจำได้ไหมคะอ๋อนั่นก็ดังปี2558นั่นก็เป็นคนของรัฐเหมือนกันใช่ไหมฮะวันที่22มิถุนายนโอ้จำแม่นแม่นเลยวันที่นะคะดิฉันมาเลยนะคะพลตรวจโทคำนวณวิทย์ทูปกระจ่างบิ๊กแจ๊สอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ถูกจับกุมที่สนามบินนาริตะมีเทอร์มินอลต้องมีเทอร์มินอลนะประตู1นะคะตรวจยึดปืน1กระบอกยี่ห้อ North American Arms กระสุนขนาด22แมกนัม5นัดนะคะได้มีการถูกจับกุมแล้วก็มีการเรียกว่ามีการบทลงโทษก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีคนนี้จงจำได้นะครับว่าหลายคนคงไม่ลืมนะครับสำหรับคนคนนี้ตำรวจคนนี้ที่เป็นเจ้าของสโลแกนมีวันนี้เพราะพี่ให้ตอนนี้เงียบไปเลยนะจำคุกก็ไม่ได้ใช่ไหมกลับมาเมืองไทยแล้วด้วยกลับมาแล้วต้องตามข่าวนะเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าตอนนั้นบิ๊กแจ๊สไปดูเรื่องอะไรโรงงานกำจัดขยะไปดูเรื่องกระบวนโรงงานแล้วมันเกี่ยวกันกับแกไหมน่ะเกี่ยวเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปทุมที่มีชาวบ้านปทุมอยู่ที่จะไปสร้างขยะโรงงานกำจัดขยะแบบโรงงานไฟฟ้าไงผลิตไฟฟ้าเพื่อกำจัดขยะปรากฏว่าเรื่องนี้ก็เงียบไปเหมือนกันชาวบ้านตอนนั้นก็ออกมาปทุมแล้วมานิวทีวีด้วยบอกว่าโอ๊ยไม่อยากให้ไปสร้างเพราะมันใกล้ชุมชนมากห่างกันนิดเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำเสียเนี่ยไปอยู่ในชุมชนก็จะลำบากเพราะฉะนั้นบิ๊กแจ๊สเข้าไปดูเรื่องนี้ก็เลยโดนจับดังนั้นเรื่องนี้ต้องตามกันต่อไปและไม่ใช่แค่นี้นะครับที่คนไทยไปทำให้เกิดภาพไม่ดีกับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังมีภาพใน FB ตอนนั้นฮะดังมากนะครับของดร.โสพลพรโชคชัยท่านเนี่ยฮะแอบขึ้นรถไฟฟรีโดยแบบไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้าแล้วก็โพสใน FB ด้วยนะว่าเนี่ยขึ้นรถไฟฟรีมาไม่มีอะไรนะคะอย่างมากก็ไม่มีที่นั่งเท่านั้นเองซึ่งมันไม่ได้มันไม่ควรที่จะมาโพสเลยถูกต้องค่ะแล้วยังมีเรื่องดาราอีกด้วยซ้ำไปใช่ไหมก็กลุ่มน้องวัยรุ่นน้องปันๆทั้งหลายที่มันมีพาเพื่อนไปแล้วไปเต้นกันบนรถไฟญี่ปุ่นก็ไม่ทำแบบนั้นนะคือบนรถไฟเนี่ยมันต้องเงียบต้องไม่รบกวนใครเขาก็แต่โทรศัพท์ยังโทรไม่ได้เลยตามมารยาทนี่ไปเต้นแรงเต้นกาซึ่งไม่สมควรเลยแล้วทั้งหมดเนี่ยทุกคนคือฟอร์มไทยแลนด์นะเป็นข่าวที่ทำให้เสียชื่อเสียงก็คือมีชื่อเสียนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องเคารพไปประเทศไหนต้องเคารพเหมือนกันนะคะอย่างเขามาประเทศเราเราก็ต้องบอกให้เขาเคารพกฎระเบียบเราเหมือนกันก็เช่นกันที่เขามาทำผิดเราจะโวยวายนะบอกทัวร์จีนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วที่เราทำล่ะแถมนะเป็นระดับรองอธิบดีอย่างเงี้ยเป็นระดับตำรวจที่เป็นระดับชั้นผู้ใหญ่แบบนี้อายจังอายจังเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเราอายกันไปเบรกแรกแล้วเบรก2 อาจจะไม่อายแต่เป็นเรื่องที่ต้องน่าติดตามเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนสร้างกำแพงเลยนะคะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศจะสร้างกำแพงกั้นระหว่างเม็กซิโกแล้วก็สหรัฐเดี๋ยวมียังไงก็ได้ติดกลับมาติดตามกันค่ะสู่ล็อบวงข่าวช่วงที่2กับเรา2คนนะคะจันจากพันชุเพชรแล้วก็ดิฉันสัตกมลค่ะ4825118ครับสำหรับบรรดาแฟนคลับอยากแสดงความคิดเห็นเรื่องราวท้องรออธิบดีที่ผ่านไปนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวต่อไปนี้ซึ่งพรบ.คอมเราจะพูดถึงพรบ.คอมกันก่อนนะคะคุณผู้ชมแรกมีคนโจมตีไงว่าละเมิดเขาสิทธิเสรีภาพเขาถูกริดรอนมีแต่สิ่งที่ไม่ดีใช่แล้วตอนนี้ก็ยังมีการโจมตีนะคะเว็บไซต์ของทางราชการของบรรดากลุ่มผู้เห็นต่างกันอยู่แต่ถ้าเรามาดูรายละเอียดดิฉันว่าเป็นคุณกับหลายๆคนที่ถูกเอาภาพไปตัดแต่งไปทำให้เสียชื่อเสียงทำให้มีความเรียกว่า
ถูกโจมตีหรือถูกเรียกว่ากล่าวโทษจากสังคมทั้งที่เขาไม่เป็นคนผิดเนี่ยนะคะหรือภาพคนตายก็ตามแต่ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้สำคัญนะเช่นแบบว่าพอมีคนตายปั๊บไปเจอปั๊บไปถ่ายรูปมาแล้วไปแชร์เนี่ยคือเวลาตายเนี่ยไม่ใช่ในหนังนะครับจะได้ทำท่าสวยตอนตายนะฮะวันที่อุบัติเหตุเนี่ยมันเละเลยอ่ะถ้าแบบในหนังก็ไปอย่างแน่นอนแล้วแบบจะมีเลือดกองในระดับนึงนี่มันไม่ฮะบางทีมันสมองกระจายเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพที่ต้องเคารพคนที่ตายและญาติคนตายด้วยไม่ใช่เฉพาะภาพนะจ๊ะแต่ว่าไปขุดคุยเรื่องราวของเขามาเผยแพร่ทั้งที่ญาติไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากญาติเนี่ยก็จะเป็นความผิดเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าพรบ.คอมในปี2560เนี่ยเอ้ยถูกแล้วนะ5พรบ.คอมปี60เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีความผิดที่เรียกว่าต้องเสียเงินแล้วก็โทษจำคุกเนี่ยมากเกินกว่าครั้งที่แล้วนะคะอย่างเช่นว่าถูกตัดต่อดัดแปลงขึ้นมาเนี่ยนะคะก็คือจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทด้วยนะคะในขณะที่ในเรื่องของการที่เอาภาพของคนตายมาแล้วก็ญาติไปยินยอมญาติก็ฟ้องได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย 60,000 บาทแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะก็คือจะสามารถให้ญาติร้องทุกข์แทนได้แล้วก็มีการปรับที่มากขึ้นเช่นเดียวกันจำข่าวได้มั้ยเมื่อเร็วๆนี้ที่มีน้องผู้หญิงคนนึงที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาก็มีจดหมายเนี่ยนะแล้วก็มีคนไปถ่ายรูปมาฮะแล้วก็เอามาโพสต์เอามาอะไรให้เขาเสียหายนะฮะผมคิดว่าอย่างงี้ฮะคนต้องเข้าใจก่อนว่าคนตายเนี่ยเขาไม่สามารถกำหนดท่าได้หรอกเขาจะตายท่าไหนแล้วยิ่งกรณีที่แขวนคอตายเนี่ยภาพออกมามันไม่งามอยู่แล้วนะฮะแขวนคอตายมี2ประเภทนะคืออย่างงี้ถ้าแขวนให้ลิ้นจุกปากจะแขวนแบบนึงแขวนให้ตายแบบลิ้นไม่จุกปากจะแขวนแบบนึงเอาอย่างงั้นถ้าปมอยู่ข้างหลังนะฮะลิ้นจะจุกปากเพราะว่าตายด้วยขาดอากาศแต่ถ้าปมอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะไม่ลิ้นจุกปากเพราะตายด้วยเส้นก้านสมองโอ้โหอาจารย์นี่เป็นพิสูจน์หลักฐานแน่เลยเพราะว่าเราเรียนด้านนี้มาก็จะรู้เพราะนั้นเราเอาภาพลงไม่ได้หรอกคะให้เกียรติหน่อยแม้กระทั่งไปโรงพยาบาลเนี่ยไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์จะไปถ่ายรูปภาพของคนไข้ที่ออกมานะฮะคือเราไม่เคารพเขาบางทีเขาสายออกซิเจนอยู่อะไรเต็มเลยแล้วออกมาอย่างเงี้ยคือแหมคนเคยสวยอะคนเคยหล่ออะใช่ไหมครับคือเนี่ยคนที่ต้องปกป้องสิทธิของผู้ป่วยผู้ตายหรือว่าคนที่ได้รับการเรียกว่ากระถูกกระทำจากบรรดาคอมพิวเตอร์ถลายที่ตัดแต่งก็คือบรรดาญาตินะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นนี่ไม่สามารถที่จะออกมาต่อสู้ได้ญาติต้องเรียกร้องความยุติธรรมแล้วก็ทำให้กฎหมายนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาแบบไฟเขียวแล้วนะคะก็ต้องช่วยกันดูแลเปิดช่องให้แล้วนั้นต้องคอยปราบไม่งั้นเนี่ยในวงการของสื่อเนี่ยมันเร็วมากพวกสื่อที่ไม่ได้เป็นสื่อหลักเนี่ยในโซเชียลเนี่ยไปเร็วเพราะโซเชียลเนี่ยมันก็คือหลักการเดียวกับเหมือนฮะปากต่อปากเนาะบางทีข่าวจริงมั่งไม่จริงมั่งเนี่ยกรณีอย่างผมเจอเนี่ยมีข่าวออกมาเนี่ยมีรูปคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับที่สร้างปัญหาให้บ้านเราพอสมควรเนี่ยนะจนต้องไปอยู่ดูไบเนี่ยฮะมีรูปขึ้นมาฮะบอกว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนใหม่ให้สัญชาติอเมริกันกับคุณทักษิณแล้วแล้วก็บอกว่ามีการแต่งตั้งในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นผู้แทนทางการค้าผู้มีอำนาจเต็มในการเจรจากับทุกประเทศในภาคพื้นตะวันออกไกลโอ้โหตำแหน่งหรูมากหรูมากเลยเอ้าไม่จริงเหรอฮะอาจารย์ภาพออกมาเป็นภาพไหนฮะภาพที่กำลังซื้อไอ้นั่นทีมฟุตบอลฮะยืนอยู่ข้างสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยแล้วคนก็เชื่อแชร์ไปเรื่อยเลยแล้วก็มีการเขียนต่อไปนะเห็นไหมคนทำดีย่อมได้ดีเอาไปได้คนละเรื่องเลยก็ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาไม่ใช่หมดเลยไม่ใช่เลยอ้าวเนี่ยอย่างเงี้ยเตือนไว้นะครับแล้วคนที่แชร์ไปเนี่ยบางทีเนี่ยตกเป็นเครื่องมือเขาแล้วถ้าเกิดว่ากรณีพลิกใหม่นะเป็นเรื่องทำให้เขาเสียหายทำให้เขาเสียหายผู้ที่เสียหายก็สามารถที่จะไล่เรียงฟ้องร้องได้ตามพรบแล้วคนที่ฟ้องร้องอะไรได้บ้างอ่ะอันนี้คงทำได้ไม่ได้นะแต่ว่าความสำนึกของคนเผยข้อมูลที่ผิดพลาดนะโอ้เพราะว่าเจ้าตัวเขาคงแฮปปี้นะเจ้าตัวเขาไม่ฟ้องหรอกเขาไม่ฟ้องหรอกครับพวกเราดีใจเราฟ้องเองได้ไหมเนี่ยเราโดนหลอกเขาบอกไม่ใช่คุณไปเสพเองนั่นนะเพราะนั้นก็ฝากไว้เรื่องนี้นะครับอย่ามองว่ามันไม่ดีสักอย่างเดี๋ยวมันมีดีๆเยอะแยะไปเอามาใช้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์เดี๋ยวมีใครตัดต่อรูปผมปั๊บเอาแต่หัวไปข้างล่างกลายเป็นใส่กระโปรงเนี่ยโอ้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าตัดต่อรูปอาจารย์ไปแล้วข้างล่างแบบบึกมากล่างแบบอานูชวาสเนเกอร์อาจารย์โอเคไหมมีซิปแพดเนี้ยโอเคแต่ห้ามใส่กระโปรงใส่กระโปรแต่ตัดต่อก็ตัดต่อให้มันดีๆหน่อยนะถ้าจะตัดต่อดิฉันนี่ขอเป็นรูปแบบว่าเซ็กซี่เลยนะคะแบบว่าใส่ทูพีซแบบเซ็กซี่เหมือนนะเหมือนดาราของญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นเนี่ยต้องแบบนั้นเลยใช่ไหมต้องอย่างนั้นไม่ต้องขนาดนั้นนั่นมันจะเอกเอวีอันนั้นคงราดเชื้อร้อยไปหน่อยเอาแบบว่าเป็นชุดไม่นานเซ็กซี่ถามให้มันดีๆให้มันเนียนๆหน่อยนะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเอาไปเลยอย่าไปตัดต่อเลยนะอย่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นเขานะฮะเว้นแต่ว่าคุณอยากจะตัดต่อรูปคุณเองแล้วเก็บไปดูเล่นเรื่องกับคุณไม่ว่ากันนะฮะอย่าไปทำเลยครับก็มีนะที่บอกเขาไปตัดต่อเรื่องไปเที่ยวดูแสงเหนือไงที่มันกลายเป็นข่าวมาแล้วจริงๆไม่ได้ไปแล้วไปตัดต่อเด็กไปเที่ยวมาโอ้โหโดนแฉกันก็อับอายไงแล้วร้ายกว่านั้นคือ
แล้วต้นภาพที่เป็นแสงเหนือเนี่ยเขาสามารถฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ได้ด้วยนะเพราะคุณไปเอาภาพนั้นมาแล้วตัวเองเข้าไปใส่ถูกต้องแล้วแอปแบบนี้มีเยอะเลยนะอย่าทำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพทำแล้วรู้สึกเจตนาไม่ดีเนี่ยอย่าทำเลยนะคะมันเป็นบาปถ้าจะทำเล่นทั้งขำก็ทำอยู่บ้านแล้วก็ลบทิ้งซะทำเองเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องคนอื่นเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยเพราะว่าการเผยแพร่แม้แต่กลุ่มเลยเพื่อน Facebook คุณเองเนี่ยเพื่อนอาจจะไปแชร์ก็ได้เพื่อความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนแชร์ไปเนี่ยโอ้มันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเลยเดี๋ยวนี้นะเวลาส่งข้อความใน LINE เนี่ยต้องระวังเลยนะอย่าคิดว่าเป็นความลับส่วนตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถแคปเจอร์ได้แคปเจอร์ปั๊บตัดเฉพาะตรงที่เราพูดดินะแค่นั้นด้วยนะต้องระวังนะฮะมันห่วงเป็นใยแฟนรายการนะส่งอะไรไปหาใครเนี่ยแหมบางทีแบบอีหูหูอะไรเยอะแยะไปหมดตรงนั้นเนี่ยแต่คนนี้เราแชร์กันได้อาจารย์คนต่อไปเนี้ยคือแชร์แล้วไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่าใครอ่ะพระธรรมชโยโอ้ยอยากเจอเจออีกคดีนึงแล้วนะเจออีกคดีนึงแล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือว่ามีการออกหมายจับจากศาลจังหวัดพังงาไปบุกรุกที่เขาแหละนะคะไปที่พื้นที่ป่าของที่พังงานะคะเนื้อที่เกิน25ไร่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะคะก็คือว่าไปบุกรุกกับโครงการของเขาแหละ World Peace เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมุกตะวันของเครือข่ายธรรมกายในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานะคะเป็นการครอบครองป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ของป่าควนจุกพื้นที่ประมาณ17ไร่แล้วก็ป่าอื่นอีก36ไร่ครับทำไม World Peace มันไม่ World Peace วะเขาก็จะบอกอย่างนี้ครับแล้วอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยป่วยอยู่แต่นั้นน่ะมันจะรู้เรื่องได้ยังไงคุณเห็นไปทำหรือเปล่าถูกรังแกพระเพื่อเป็นแพะไปหมดว่าเป็นแพะอีกแล้วแพะอีกแล้วเป็นแพะเป็นแกะอีกนี่เขามีแต่วัดเนี่ยต้องอยู่แล้วก็ทำให้เลยครับป่ามันเพิ่มขึ้นชุมชนเขารักไม่ใช่เป็นลูกป่ามีที่ไหนเป็นลูกป่าใช่ค่ะเพราะว่าท่านพระธรรมชโยเนี่ยได้มีการถูกอนุมัติหมายจับพร้อมกับราษฎรอีกคนหนึ่งชื่อว่านายเพชรแก่นทรัพย์เขาบอกมีชื่อถือครองพื้นที่ด้วยโดยเป็นผู้รับมอบจากมูลนิธิพระธรรมกายให้มาดูแลเรื่องนี้โอ้ยิ่งล้วงยิ่งเจอนะสรุปแล้วตกลงจะได้เจอพระธรรมชโยไหมชาตินี้ผมว่าต้องไปอาจจะต้องไปสวรรค์ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย ผมไปอุตส่าห์ผมไปอินเดียมาไปแสวงบุญมากราบจะได้เจอนะไม่เจอเลยจะไปไม่ไปอ่ะนั่นสิคะก็เรียกร้องอยู่ไม่เจอที่อินเดียก็ไม่เจอไม่เจอเจอคาชายขอบเมืองบ้านเรามั้งว่าอยู่แถวๆชายขอบหรือไม่ก็ไปประเทศที่พัฒนาแล้วหรือไม่ก็จะเป็นบ้านลูกศิษย์ที่แบบเป็นเซฟเฮาส์ในกรุงเทพอยู่ฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้อยู่ไปกินปลาดิบป่ะกินปลาดิบกับเขาเออกับคุณลูกศิษย์เขางานนี่เป็นไงเขาไม่ส่งข่าวมาหาไม่ส่งเลยคิดถึงอยู่เหมือนกันไม่ส่งข่าวมาเลยช่วยไลน์กับมาหน่อยตรงไหนนะคะอยากให้คุณน้อยไปสัมภาษณ์ที่ไหนก็ไปนะฮะบอกไปเลยสัมภาษณ์ที่ดูใบก็พร้อมจะไปไปนะจะดีเหรอคะออกตังค์ให้ด้วยนะคะไม่มีตังค์ไปพอไปปั๊บได้สัมภาษณ์หลายคนไงใช่มั้ยล่ะสัมภาษณ์คุณทักษิณด้วยไงไปรอบเดียวคุ้มเลยใช่ค่ะเรามาทิ้งท้ายกันเรื่องของเขาคิชกูดกับเรื่องของทรัมป์คิชกูดคือภูเขาที่เราเข้าเปิดแล้วกับการทำบุญเดี๋ยวนะต้องอธิบายกันนะคิชกูดที่พูดเนี่ยมันมีคิชกูดต้นตำรับอยู่ที่อินเดียอันนั้นคือเขาคิชกูดจริงๆที่พระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนจริงๆมีกุฏิของพระอนนท์ของมาสารีบุตรมีจริงๆอันนั้นคือคิชกูดที่ประเทศอินเดียแต่ที่ข่าวที่เราจะพูดนี่คือคิชกูดที่จันทบุรีใช่แล้วตอนนี้เขาเปิดให้นมัสการเขาไม่ได้เปิดตลอดทั้งปีนะไม่เขาจะเปิดเป็นช่วงเพราะว่าเวลาฝนตกนี่เข้าไม่ได้ลำบากมากแล้วก็รถเนี่ยมันแค่เลนเดียวสวนกันก็ต้องมีคนขับด้วยนะเอารถขึ้นไปเองก็ไม่ได้สรุปว่ายังไงฮะเขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยมีการขอให้เปลี่ยนแปลงกฎในบางเรื่องนะคะก็คือว่าห้ามให้มีการจำหน่ายสินค้าบนภูเขาทุกจุดเลยห้ามปลูกที่พักบนภูเขาเพิ่มเติมไม่ว่ากรณีใดๆให้อุทยานแห่งชาติบนเขาคิชกูดเป็นผู้พิจารณาห้ามนะคะบวชชีพราหมณ์ไม่ใช่บวชชีพราหมณ์ได้ให้บวชชีพราหมณ์ได้แล้วก็ห้ามพักแรมบนภูเขาห้ามไปนอนข้างบนอนุญาตเฉพาะพระภิกษุที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นการนำดอกดาวเรืองขึ้นไปสักการะบนด้านบนเนี่ยให้นำมาไว้ที่เนินเมตตาแล้วก็ห้ามผู้แสวงบุญและคนงานพักแรมบนภูเขาอย่างเด็ดขาดอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะที่มาที่ไปเนี่ยการที่ให้ไปพักแรมข้างบนเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่เพราะเมื่อไปพักแรมมันต้องกินมันต้องบริโภคแล้วขยะมันก็จะเต็มไปหมดเลยนะฮะจากสิ่งที่ไปแสวงบุญก็กลายเป็นแสวงขยะกันไปนะนั้นก็ต้องห้ามแล้วจะตามมาก็คือพวกมิจฉาชีพก็จะตามไปอีกนั้นออกกฎแบบนี้ถูกแล้วแล้วเรื่องการห้ามปลูกสร้างนี่ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะถ้าปลูกสร้างเมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีปัญหาแล้วมันจะกลายเป็นฮะเปิดช่องทางมาเฟียที่มาบอกว่าตรงนี้ต้องจ่ายชั้นอย่างนั้นนี่มันก็จะมีปัญหาต่อไปก็ลำบากนะก็เอาเป็นว่าทำตามกฎระเบียบนี้แล้วกันค่ะนะทิ้งท้ายกับเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าชั้นจะสร้างกำแพงกั้นระหว่างเม็กซิโกกับอเมริกาอย่างแน่นอนค่ะแล้วให้เม็กซิโกออกเงินด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยทางด้านของผู้นำเม็กซิโกก็จะมีการเจรจากับทรัมป์ตอนนี้ยกเลิกทันทีแล้วนะคะเขาบอกว่าแต่ทรัมป์บอกว่าตอนนี้ฉันจะสร้างเนี่ยฉันขอยืมเงินจากสภาคองเกรสก่อนได้ไหมนะคะแล้วก็สร้างเป็นจำนวน 1,954 ไมล์ทีเดียวเขาบอกการสร้างเนี่ยอาจารย์ต้องลงไปปักตั้งแต่ในใต้ดินก่อนเขากลัวว่าจะ
จาะข้างล่างอีกใช่ค่ะแล้วก็สร้างกำแพงแล้วก็ใช้คอนกรีตก็บอกมีทั้งรูปแบบหลายอย่างต้องไปก่ออิฐเองไหมค่อยๆก่อทีละอันหรือว่าจะใช้คอนกรีตหรือว่าเอากำแพงนี้สร้างไว้แล้วเนี่ยมาต่อกันความยาวประมาณ 2,000 ไมล์นะคะเงินถือเป็น 10,000 ล้านกว่าดอลลาร์เลยทีเดียวเอาอย่างนี้ดีไหมครับทำครับถ้าดูรายการเราอยู่นะครับในเผื่อทำดูรายการแล้วนะเขาจะรอดไหมแนะนำว่าควรจะสร้างกำแพงรอบทั้งประเทศแล้วก็อยู่ประเทศเดียวไปเลยไหมค่ะไม่ต้องคบกับใครเลยอยู่ไปเลยนะฮะดิฉันว่าเขาเจอปัญหาภายในภายนอกเยอะมากแน่นอนนะคะเรื่องนี้ก็เรื่องนี้แล้วดูสิมันไม่ใช่บาท2บาทนะค่ะมันเงินมหาศาลเลยนะแล้วมันสร้างความผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่แล้วค่ะอีกหน่อยเม็กซิโกก็จะยิ่งแบบว่านอกจากจะเพิ่มศัตรูจะเพิ่มความก่อการร้ายจะเข้ามาโดยที่แบบว่าถึงคุณจะกั้นแต่ก่อการร้ายก็เข้ามาได้อย่างแน่นอนนะคะก็มาดูกันว่าจะสร้างได้หรือไม่ในสมัยของทรัมป์กับกำแพงระหว่างอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกในครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้กับเรา2คนนะคะวันนี้หมดเวลาของล้อปงข่าวแล้วละค่ะอาจารย์จักรแล้วก็ดิฉันสัตยกมลลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สาวหน้าแล้วก็วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ